สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบ็กดีเซิร์ตออนไลน์นะครับผมกับตัวละครนินจาแต่จริงวันนี้ก็ตัวละครไหนก็น่าจะมาได้นะครับผมเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับที่คลิปไม่ค่อยลงฮะคลิปไม่ค่อยออกเนี่ยอาจเป็นเพราะเหตุผลนี้นะครับผมมหายาถาวรครับ แต่ตอนนี้ได้แล้วนะตอนนี้ได้แล้วที่ทำคลิปอยู่นี่คือได้แล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำลูปนะครับลูปที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาพื้นที่การหายาอาจจะรู้จักแค่ลูปหลักลูปรองแล้วก็ลูปเล็กนิดๆหน่อยๆวันนี้ผมจะพามาดูลูปที่เหลือนะครับที่ผมใช้หานะฮะปะเราเริ่มจากโรนาลอสครับของชิ้นแรกที่จะดรอปจากโรนาลอสนั่นก็คือกระดิ่งแห่งรอนนะครับผมกระดิ่งของรอนก็ผมอยู่ตรงนี้มาขยะประมาณ 500,000 ครับอยู่มา20กว่าวันนะก็จะรู้ละรู้จักลูปเยอะเป็นพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูปที่ผมดรอปแล้วก็ลูปที่แบบว่ารู้สึกว่าตีแล้วสบายนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะเริ่มต้นที่หมู่บ้านนางฟ้าฟันนะครับผมหมู่บ้านนี้นะวิ่งตรงมาเลยนะครับรูปนี้จะเป็นรูปข้างหมู่บ้านนะครับนี่นะครับผมจะอยู่ข้างหมู่บ้านเลยนะฮะก็จะมีมอนเตอร์ให้ตีค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรูปที่ใหญ่นะครับถ้าจริงๆถ้ามากับเพื่อนก็สามารถแบ่งกันตีได้คนละครึ่งนะครับผมส่วนใหญ่ผมมาผมก็จะตีคนเดียวเวลารูปหลักๆมันเต็มนะจะเป็นรูปนี้ฮะส่วนมอนเตอร์ที่ดรอปก็จะเป็นตัวนี้ครับผู้พิทักษ์ป่าโรนาลอสนะครับแล้วก็ตัวนี้ผู้เฝ้ามองป่าโรนาลอสนะครับก็จะเป็นตัวหัวส้มกับตัวหัวเขียวนะฮะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวหัวส้มนะครับเนี่ยแล้วก็ลากนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องลากแบบกองชนกองครับอันนี้จากใจครับจากที่ฟาร์มมาผมว่าการลากแบบกองชนกองไม่ได้ช่วยอะไรฮะกองชนกองมีแต่จะทําให้เราเก็บขยะช้าลงเพราะว่าตัวของสัตว์เลี้ยงเรามันจะเก็บขยะแบบเก็บแล้วมันต้องรอคูลดาวน์นะครับก็ลากทางซ้ายครับเราวนมาทางซ้ายไอ้วนมาทางขวานะครับวนขวาครับผมจะวนส่วนเข็มนาฬิกาตลอดนะนะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็จะลากมาตรงนี้ต่อนะครับกองสองกองนี้สามารถชนกันได้ก็ชนครับกระจกถ้าไม่ว่างตีก็ไม่เป็นไรนะก็ตีทิ้งเลยก็ได้ครับกระจกแล้วก็ลงข้างล่างครับนี่นะครับต่อกองนี้นะครับแล้วก็เคลียร์กองนี้นะไปเข้ากองนี้ครับผมแล้วก็วนออกมาตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับจะมีอยู่ตรงนี้เป็นกระจกนะครับเพิ่มเสร็จก็มาต่อกองนี้นะฮะแล้วก็กลับไปเริ่มต้นครับนี่มาอย่างนี้กลับมาเริ่มต้นฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็น1ลูปครับส่วนอีกครึ่งลูปของอีกครึ่งหนึ่งของลูปตรงนี้นะครับก็จะเป็นอยู่โซนข้างล่างนะฮะเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับนี่ก็จะเป็นโซนนี้ฮะนี่เลยมาข้างล่างแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะน้อยหน่อยนะแต่ว่าสามารถฟาร์มได้ถ้าในกรณีที่ลูปมันเต็มนะครับก็จะตรงนี้ลากมาตีตรงนี้นะครับแล้วก็เคลียร์มอนกองตรงนี้ปึ๊บนะครับก็มาวนมากองนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งขึ้นไปข้างบนนะวนมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาข้างบนครับ
สำหรับกองข้างล่างอาจจะต้องมาแย่งชิงกองนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วกองข้างบนเขาถ้าเกิดว่ามาด้วยกันก็อาจจะแบ่งกันได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะแย่งชิงเอาลูกนี้เป็นลูกสำรองนะคือถ้าเอาตรงๆแล้วมันก็ได้แค่ฟาร์มเฉยๆอ่ะนิดๆหน่อยๆพอนะครับเพราะว่ามอนมันน่าจะเกิดไม่ทันอยู่แล้วนะครับเป็นลูกสำรองแล้วกันนะถ้ามากับเพื่อนก็น่าจะแบ่งกันได้ครับตรงนี้ก็แบ่งให้โซนข้างล่างเขาแล้วก็คุณก็ฟาร์มข้างบนไปเพราะว่าข้างบนมันสามารถวนได้อยู่แล้วนะครับเพราะข้างบนเนี่ยวนตรงนี้ได้อยู่แล้ววนออกนี่ไปวนฝั่งนู้นได้นะจะพาไปดูข้างบนสามารถวนตรงนี้ได้นะครับวนนี่ใช่ไหมขึ้นมาตรงนี้ตีกองนี้นะครับแล้วก็มาตีกองนี้ต่อนะครับแล้วก็ไปจบที่กองแรกอันนี้กรณีมากัน2คนเนาะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับผมโอเคกองนี้มอนตัวที่ดรอปมันก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหลุมมันค่อนข้างกว้างนะฮะโอเคต่อมาครับเราไปดูหลุมที่2ฮะหลุมที่2ก็ต่อจากหลุมนี้เลยนะครับผมสามารถวิ่งทะลุจากตรงนี้ได้นะครับกระโดดข้ามน้ำตกไปนะครับผ่านในผ่านหลุมนี้จะเป็นหลุมฝั่งข้างล่างของหมู่บ้านนางฟ้าฟันนะครับผมก็จะตีอันนี้ผมจะตีตามเข็มนาฬิกานะก็จะเป็นตีกองนี้ครับตีกองนี้เสร็จนะฮะตีกระจกทิ้งไปด้วยครับละมาตีกองนี้ต่อนะครับเสร็จมาตีอย่างนี้นี่นะครับเข้าแล้วก็มาตีตรงนี้ต่อนะฮะก็วนมาตีกระจก2อันนะครับตรงนี้ใครจะลากก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าก็ตีไปเถอะนะครับพร้อมก็ตีครับไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่พร้อมเคลียร์ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาตีกองนี้ฮะมาตีกองนี้นะครับตีกองนี้เสร็จมาตี2ตัวนี้นะครับหรือจะลาก2ตัวนี้มาชนกองนี้แล้วค่อยตีก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะแล้วก็มาตีกระจกอันนี้นะครับ2ตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะตีกองนี้ฮะก่อนนะครับมี3ตัวแต่ถ้าเอากระจกไว้ก็จะเป็น5ตัวนะครับแล้วก็ตีกองนี้นะครับตีกระจกทิ้งด้วยแล้วก็แดดข้าไปตีฝั่งนู้นนะครับตีกองนี้อีก3ตัวอันนี้ผมบอกครับพยายามเคลียร์แค่ตัวที่มันดอกก็พอนะครับผมตัวอื่นปล่อยมันถ้ามันไม่ตายถ้าคอมโบอยู่แล้วมันไม่ตายก็ปล่อยมันไม่เป็นไรนะครับมาตีกองนี้ฮะกองนี้จะมี4ตัวนะครับแล้วถ้าว่างพอนะครับดึงตัวนี้นะครับเข้าหากระจกตัวนี้นะครับแล้วก็ตีกองนี้ครับดึงก็ได้ดึงก็ได้นะครับดึงมากองนี้ก็ได้ได้เหมือนกันโอเคนะครับก็จบไปสำหรับรูปนี้นะครับรูปนี้วิ่งค่อนข้างง่ายครับก็วิ่งวนตามเข็มนาฬิกาเลยหรือว่าจะวิ่งตีกระจกอันนู้นแล้วก็วิ่งวนทางนี้ก็ได้มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็วนต่อไปทางนู้นนะครับรูปนี้วิ่งค่อนข้างง่ายนะครับโอเคจบไปอีกหนึ่งรูปนะครับผมต่อมาเรามาดูรูปที่ผมดรอปตัวกระดิ่งกันนะครับผมก็จะหลุดอยู่ข้างๆกันเลยนะครับต่อจากตรงนั้นมาแล้วเราจะไปดูจุดสตาร์ทกันนะครับผมจะสตาร์ทจากตรงนี้นะครับจะสตาร์ทจากจุดจอดม้าตรงนี้นะครับเราสามารถเรียกม้ามาจอดตรงนี้ได้นะครับนี่จอดม้าตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มตีตรงนี้เลยครับเราจะดึงตัวนี้มาชน2ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันต้องเคลียร์เยอะนะครับแล้วก็จะมีผู้เฝ้ามองตรงนี้นะครับลืมเคลียร์มันด้วยนะครับหลังนั้นแดดข้ามมาตี2ตัวนี้ครับแล้วก็ตีผู้พิทักษ์ป่าตัวนี้นะครับแดดข้ามมาตีผู้พิทักษ์ป่าตรงนี้3ตัวนะครับดึงตัวนี้นะครับมาชน3ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยกลับไปครับมาเคลียร์อย่าตรงนี้นะฮะแล้วก็
จะดึงหรือจะฆ่าก็ได้แต่ผมจะเลือกฆ่าครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรอนะครับแล้วผมก็จะมาตีกองนี้พอตีกองนี้เสร็จนะครับผมก็จะแดดข้ามาตีกระจกตรงนี้นะครับผมจะทิ้งตัวตรงนู้นไปนะผมจะไม่ตีนะครับเพราะว่าผมจะเอาตัวที่มันอยู่ใกล้กันซะมากกว่านะครับสามารถดึงกองนี้มาชนกองนี้ได้เพราะอยู่ใกล้กันไม่ไกลกันเกินไปนะครับแล้วก็ตี2ตัวนี้นะครับจากนั้นมาตี3ตัวนี้ฮะดึงตัวนั้นกลับมานะครับสำหรับตัวละครที่มีสกิล AoE ค่อนข้างกว้างจะสบายครับแล้วก็ตี2ตัวนี้นะครับก็ผมจะวนมาตรงนี้นะฮะตีตัวนี้นะครับอันนี้ฮะเสร็จแล้วก็ดึง2ตัวนี้มาชนตัวนี้ได้นะครับถ้ามันไม่มาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเคลียร์ได้นะครับเสร็จแล้วก็วนกลับไปฮะวนกลับไปครับวนกลับไปนี่อันนี้คือจบถึงรอบนะครับผมอันนี้คือจบ1ลูปนะแต่จริงๆเราสามารถวนย้อนสอนได้นะวนย้อนได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเราก็วนย้อนได้ก็ลองวนดูลองคิดดูแล้วกันว่าจะวนทางไหนนะครับทางไหนสะดวกกันผมได้ทั้งไปและกลับนะครับแต่ว่าจริงๆก็จะวนแบบทวนเข็มซะส่วนใหญ่นะครับถ้าถามว่าตอนดรอปยังไงตอนดรอปแบบตามเข็มครับเราต้องบอกกันอย่างนี้เลยจริงๆใช่ไหมโอเคนะครับจบไปนะครับลูปนี้นะฮะส่วนข้างบนก็จะเป็นลูปหลักกับลูปรองลูปหลักนะครับผมตรงนี้อาจจะไม่ต้องอธิบายเนาะคนน่าจะรู้กันเยอะอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูปเล็กนะครับลูปแอบคือตรงเนี้ยมันสามารถมาฟาร์มได้นะครับแต่ว่ามอนมันจะน้อยนิดนึงนะลูปจะอยู่ตรงนี้นะครับมอนมันจะค่อนข้างน้อยสักนิดนึงสำหรับคนที่ AP สูงๆนะครับอาจจะวนมอนไม่ทันแต่มันเงียบดีครับก็เราตีกระจกครับให้มอนเกิดแล้วเราก็พุ่งเข้ามาลาก2กองนี้ชนกันนะครับใช้สกิลอัดไปเลยนะฮะก็ตรงนี้จะเคลียร์มอนนะครับแล้วก็มาลากมอนตรงนี้นะครับเข้าหากระจกนะครับกระจกจะเกิดพอดีนะครับตรงนี้ก็จะตีกระจกไปเลยหรือว่าจะเคลียร์มอนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็วิ่งมาตี3ตัวตรงนี้นะฮะแล้วก็ลาก2ตัวนี้มาชนตรงนี้ครับจะสังเกตว่าผมจะไม่ตีมอนที่มันเยอะเกินไปนะครับจะไม่ลากแบบกองชนกองเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตีกระจกครับแล้วมาตี3ตัวนี้ทิ้งฮะการแค่กระจกทำให้มอนเกิดครับแล้วก็ตีสองตรงนี้ครับเราสามารถตีหรือลากมาชนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ลากสองตรงนี้ครับปึ๊บมาชนสองตรงนี้นะครับเนื่องจากผู้พิทักษ์ป่าหลดน้อนมันจะวิ่งตามค่อนข้างเร็วนะครับเราก็จะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแล้วก็ลากสามตรงนี้ชนกันครับแล้วก็อันนี้ก็คือจบ1ลูปฮะโอเคนะครับผมอันนี้คือครบละลูปหนึ่งครับลูปนี้มาฟาร์มได้แต่ว่าก็ถ้าใคร AP สูงอาจจะฟาร์มลำบากนิดนึงเพราะว่ามอนมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าสามารถมาแอบฟาร์มได้จะไม่ค่อยมีคนกวนสามารถฟาร์มในอาชาได้เหมือนกันนะครับลูปนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูของเซเลนคานแล้วก็ตัวของหมาป่าแดงกันนะครับผมโอเคครับเรามาถึงลูปเซเลนคานแล้วนะครับผมตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมนั้นตีเซเลนคานแค่ประมาณ130,000นะครับขยะ130,000เพราะนั้นลูปผมจะรู้อยู่แค่3ลูปนะครับที่เคยมาฟาร์มนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ลูปแรกครับเป็นลูปหลักที่ผมฟาร์มประจำนะครับก็จะเป็นตีตัวนี้นะครับลากมาตีด้วยกันฮะเสร็จแล้วลากตัวถือขวานนะครับมาตีตรงนี้นะครับจะได้3ตัวนะครับจากนั้นลาก2ตัวนี้ครับถือขวานก็ถือดาบใหญ่นะครับตีตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตีกองนี้ครับ
จะได้2ตัวนะครับแล้วก็แดชต่อครับดึงตัวขวานมาตีตรงนี้นะครับแล้วก็แดชไปข้างหน้าครับมาอย่างนี้ตีนี่นะฮะแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับกับตัวนี้มาตีกองนี้ครับแล้วก็ตีตรงนี้2ตัวครับอาจจะใช้สกิลเดี่ยวก็ได้นะแล้วแต่ครับแล้วก็แดชมาครับลากตัวนี้ฮะมาเข้ากองนี้โอเคแล้วก็ลากตัวนี้ครับเข้ากองนี้นะครับผมตีตัวนี้ครับเกียร์ทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ลากกลับมาลากกองเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็คือครบ1ลูปที่ผมตีประจำนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่ลูปแรกนะครับลูปที่2นะครับผมลูปที่2จะเป็นลูปที่วนสนุกสุดแล้วนะครับเพราะว่ามอนมันจะอยู่ใกล้กันนะครับดึงกองนี้ครับมาชนกองนี้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วดึงตัวรอบนอกมารวมกันนะครับแล้วก็ตีนะครับดังนั้นดึง2 3 4ตัวนี้นะครับมาเข้ากองนี้นะครับเคลียร์ให้หมดฮะเหมือนเดิมครับเรายังใช้คอนเซปต์เดิมคือการตีแค่มอนตัวที่ดรอปเท่านั้นนะครับมาตีกองนี้นะครับใช้คอนเซปต์เดิมเลยนะครับแล้วก็ตีกองนี้อาจจะดึงตัวนั้นมาก็ได้ถ้าใครอยากได้เวลนะครับก็ตีตัวนี้ก็เกียร์กองนี้ครับวนกับมางล่างฮะมาเคลียร์กองนี้ครับอาจจะลากมาชนกองนี้ด้วยก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็ลาก2กองนี้ชนกันครับต้องชนกองนี้ปึ๊บเคลียร์นะครับก็ตรงนี้กองนี้อาจจะต้องแย่งกับลูปที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่ารอบเรามาทันก็เละแย่งไปเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะลากกองนี้ครับขึ้นมาชนกองนี้มอนสเตอร์คานจะเกิดไวนิดนึงนะครับผมก็พยายามเคลียร์เร็วๆนะครับไม่งั้นมันจะโดนแซะลูปนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งลูปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกลูปฮะลูปนี้ผมมาตีแค่รอบเดียวนะครับแต่รู้สึกว่ามันตีได้นะครับก็จะลากกองนี้นะครับมาชนกองนี้ก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็ลากกองนี้ฮะมาชนกองนี้ก็ลากกองนี้เคลียร์เลยก็ได้ครับไม่ต้องลากก็ได้แล้วมันดึงกองนี้ครับชนกองนี้ครับเสร็จแล้วดึงกองนี้ครับก็ดึงจะเคลียร์กองนี้เลยก็ได้ไม่ต้องดึงครับเคลียร์ไปเลยครับมอนตรงนั้นมันจะวิ่งเข้ามาพอดีถ้าใคร AP สูงๆสามารถมาตีกองนี้ก่อนได้นะครับกองนี้จะได้มอนเยอะครับได้ถึง4ตัวอะ3ตัวสิตัวนู้นมันน่าจะวิ่งไปชนละนะครับแล้วก็วนกลับมาข้างล่างฮะลูปนี้จะผมมาตีแค่รอบเดียวนะจะไม่ได้มาบ่อยนะครับก็จะเข้ามาที่เดิมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นลูปของเซนคานเนาะครับผมเซนคานไหนผมบอกครับว่าผมตีค่อนข้างน้อยนะครับลูปผมก็จะรู้อยู่แค่นี้แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งลูปหลักกับลูปข้างๆนะครับแค่นั้นไม่ได้วิ่งมาถึงลูปนี้ลูปนี้คือจะวิ่งมาตอนที่คนเยอะแล้วเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับเซนคานก็ประมาณนี้นะครับผมตัวที่ดรอปจะเป็นตัวเบอร์เซอร์เกอร์นะครับตัวนี้นะครับ
ตรงนี้นะฮะตัวถือขวานคู่นะครับตัวกราวเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเบดคลาสนะครับเบดคลาสก็คือตัวถือดาบใหญ่นะครับตีแค่2ตรงนี้เท่านั้นครับที่มันดรอปนะครับตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับทำเหมือนเดิมคือตีตัวที่ดรอปถ้าตัวที่ไม่ดรอปมันยังไม่ตายก็ปล่อยมันแต่ถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรครับเน้นเคลียร์เป็นกองกองไปหรือเอากองใกล้เคียงกันมาชนกันได้แต่ไม่ต้องถึงกับลากไปชนกันกองใหญ่ไปชนกันเพราะว่าขยะมันจะช้านะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูหมาป่าแดงนะครับรูปลักษณ์นะครับที่ฟาร์มงานจริงๆผมก็จะฟาร์มอยู่หลุมนี้แหละนะครับที่ได้ก็ได้หลุมนี้นะครับผมก็จะตีนะครับอย่างนี้นะครับผมจะตีกองนี้เลยนะครับ1กองนะครับเสร็จมาตีตรงนี้นะครับตรงนี้จะมี3ตัวแล้วก็ตีตรงนี้ทิ้งนะครับตรงนี้จะมี4นะครับแล้วก็พุ่งมาตีตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้จะได้อีก3นะครับตรงนี้ตัวเดียวแล้วก็แคะไปเพราะมันเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็มาตีตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงนี้จะได้2ตัวนะฮะเหมือนเดิมครับเราเน้นตีตัวที่ดรอปนะครับตรงนี้เป็นทางผ่านตีตัวเดียวพอนะครับผมไม่ต้องตีเยอะนะครับตีตัวเดียวนะครับมาตรงนี้นะครับได้กองใหญ่ได้ประมาณ 3-4 ตัวนะครับตรงนี้จะได้2ตัวนะครับแล้วก็กองนี้ตัวนึงนะครับมากองนี้อีก2ตัวนะครับแล้วก็วนมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมี2กองใกล้ๆกันนะครับก็จะอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับ2กองใกล้ๆกันตรงนี้5ตัวตรงนี้จะมีตัวหนึ่งจะตีหรือไม่ตีก็ได้นะครับผมของผมก็จะเลือกตีไปเลยนะครับตรงนี้เราจะปล่อยไว้นะครับส่วนตรงนี้อันนี้ที่เห็นว่ามอนมันเยอะเนี่ยมันเป็นเหมือนมันอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมานะปกติมันจะมีอยู่แค่3ตัวนะครับเราก็จะเคลียร์แค่3ตัวผมเคลียร์ทิ้งไปเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพุ่งมาเข้ากองนี้ครับกองนี้จะมอนเยอะนะครับจะมี5ตัวแล้วก็กองนี้มีอีก3นะฮะกองนี้มีอีก2ครับผมแล้วก็กองนี้มีอีก3นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับโอเคนะฮะหลุมก็จะประมาณนี้นะครับผมคือเราจะวิ่งเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้ต้อง AP สูงหน่อยนะเพราะว่าบอลมันตีตายง่ายก็จริงครับแต่เราตีเยอะแล้วเราวนไกลนะครับผมต้องพยายามรักษารูปกันนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ AP ในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคต่อมาถ้าเกิดหลุมนี้เต็มนะครับผมก็จะมาตีหลุมนี้นะครับโดยผมจะเดี๋ยววิ่งไปก่อนนะครับผมจะจอดมาข้างล่างนี้นะครับจอดมาตรงสะพานนี้เลยนะครับจะจอดมาตรงนี้นะครับก็วิ่งครับตีตรงนี้นะครับจะได้ตัวหนึ่งก่อนนะฮะเสร็จแล้วมาปาดตรงนี้ทิ้งครับจะได้2ตัวนะครับตีลาก2กองนี้มาชนกันครับจะได้2ตัวนะฮะตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วแดดข้ามครับแดดข้ามมานะครับตีตรงนี้จะได้4ตัวครับแล้วก็ตรงนี้ได้2ตัวนะครับเนี่ยคุณจะเห็นว่ากองเนี้ยเราสามารถไปตีได้ถ้าเกิดว่ากรุ๊ปข้างบนคนที่เขาฟาร์มบนมันยังลงมาไม่ทันนะครับเราสามารถมาขโมยบอลตรงนี้ได้นะครับผมก็จะขโมยตรงนี้แล้วผมจะขโมยตรงนี้ต่อเลยนะครับแล้วผมก็จะมาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะลงล่างครับปาดตรงนี้ทิ้งครับเสร็จแล้ววนมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะได้อีก3ตัวนะครับก็วนมาข้างล่างนี้นะฮะตรงนี้ได้2ตัวครับโอเคนี่อันนี้ก็คือจบ1รอบนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นลูปที่แย่งคอยแซะมอนจากลูปหลักนะครับผมตรงนี้ผมจะเรียกว่าลูปรองแล้วกันนะครับก็จะวนเหมือนกันนั่นแหละวนไปแล้วขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ตรงที่แย่งกันน่ะเราต้องดูด้วยนะเพราะบางทีถ้าเกิดฝั่งข้างบนเขาโมโหเขาอาจจะลงมาปาดเราตายเลยก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูรูปอีกรูปหนึ่งแต่รูปนี้ผมบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมเคยลองมาตีแล้วมัน
ฟาร์มค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็พอฟาร์มได้ในระดับหนึ่งนะฮะโอเคก็คือตรงนี้ครับแล้วจะจอดม้าตรงนี้นะครับเราจะจอดม้าตรงนี้นะครับตัวแรกที่เราจะตีนะครับคือตัวนี้นะฮะตีทิ้งไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะไล่มาตีตรงนี้ต่อนะครับวนมาตีเคลียร์กองตรงนี้นะครับแล้วก็แดดต่อมาครับมาตีตรงนี้แดดออกมาตีตัวนี้นะครับแล้วก็ตีตัวนี้ก็ขึ้นมาตีกองนี้ครับหรือถ้าใคร AP สูงๆอาจจะวนไปฝั่งโน้นต่อนะครับตี2กองนั้นได้นะครับก็มาเคลียร์กองนี้ฮะตีตัวนี้นะครับเลือกตีได้นะครับมอนมันเกิดตัว2ตัวนะครับผมแล้วก็รีบแดดต่อออกมาเพื่อที่จะมาตีกองตรงนี้เสร็จแล้วเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเคลียร์กองนี้ก่อนหรือว่าจะแดดเข้าไปข้างในนะครับสรุปเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับว่ามันถ้าสำหรับผมอะผมมองว่ามันเป็นลูปที่ไม่ค่อยโอเคเหมือนมาตีรอจะย้ายแนวอะนะครับแล้วก็มาตีกองนี้ครับตีกองตรงนี้เสร็จก็วนกลับครับก่อนวนกลับอาจจะแวะจิ้มตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วก็แดดเข้ามาตีกองนี้ครับผมลืมบอกถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้แคะกองนี้ก็ตีด้วยนะนะครับผมแล้วก็มาเข้าตรงนี้ครับตรงนี้เสร็จก็ออกนี่นะครับชึบนะก็ตีตัวนี้จบฮะ1รอบนะครับผมก็ต้องย้ำอีกครั้งครับสำหรับหมาป่าแดงเนี่ยผมอยู่แค่ถ้านับเป็นรายชั่วโมงก็ประมาณ20ชั่วโมงได้นะครับผมอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานจริงๆเหมือนกับหมาป่าแดงนะครับผมหมาป่าแดงเซเลนคาเนี่ยผมอยู่ไม่นานนะครับจะอยู่นานคือที่โรนาลอสนะครับก็ขอทุกคนโชคดีครับสำหรับใครที่กำลังหายาถาวรอยู่หรือใครที่คิดกำลังจะเริ่มหาก็สามารถเอาไกด์เนี้ยไปดูเป็นแนวทางได้นะครับสู้ๆครับตัวผมเองดรอปรวมทั้งหมดทั้งปวงเลยนะที่หามานั่นก็คือใช้เวลาหาประมาณรวมกัน110กว่าชั่วโมงนะครับแต่ผมจะปัดเศษเป็น110แล้วกันนะฮะก็เวลาหาจริงๆก็ประมาณ30กว่าวันนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับหลายคนไอ้ก่อนผมแน่นอนอยู่แล้วแต่เนี้ยผมดวงไม่ค่อยดีจะเข้าไหร่เดี๋ยวหนีก่อน นะครับโอเคฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับผมก็ฝากทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับช่วงเวลาหลังจากบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับอาจจะเร็วหรือช้าอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าจะพยายามสตรีมไม่ได้ทุกวันถ้าไม่ติดอะไรนะครับผมฝาก3ช่องทางเลยครับ YouTube Facebook Twitter เอ้ย Twitch TV นะครับผมส่วน Twitter จะเป็นอัปเดตชีวิตทั่วไปของผมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ